ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับคลิปนี้มาอัปเดตเกี่ยวกับเกมเพลย์ของตัวละครมิวเมดสาวที่ทางทีมงานได้ปล่อยออกมาว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างก็ใกล้จะถึง Open Beta 2กันแล้วสำหรับตัวเกมที่หลายคนรอคอยก่อนถึงวันนั้นทีมงานได้ปล่อยข้อมูลตัวละครที่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งผีและฝั่งผู้รอดชีวิตและคาดว่าจะมีข้อมูลต่างๆอีกที่ปล่อยออกมาอย่างเช่นเธอเข้ามาในโลกนิวรณ์ได้ยังไงและมีความสามารถอะไรมิวเธอน่าจะเป็นผู้เคราะห์ร้ายที่เข้ามาในโลกนิวรณ์โดยตอนนี้ไม่ทราบสาเหตุว่าใครดึงเธอเข้ามาหรือเข้ามาได้ยังไงและก็อาจจะได้รู้ข้อมูลก่อนที่ Open Beta 2จะเปิดให้เล่นในส่วนของตัวเกมเพลย์ที่ปล่อยออกมาจะได้เห็นตัวละครมิวในเกมพร้อมกับที่ตัวละครได้เปิดตัวไม่แน่ใจว่าเป็นการบอกใบ้อะไรหรือเปล่าเพราะถ้าไปเชื่อมโยงกันที่ผู้พัฒนาได้บอกความสามารถของตัวละครคือมีความเป็นซัพพอร์ตและพูดให้กำลังใจมันก็จะสอดคล้องกันคาดเดาว่าตัวละครมิวคงมีความสามารถประมาณให้บัฟกับเพื่อนร่วมทีมหรือเพื่อเพิ่มค่าสถานะต่างๆให้เพื่อนได้ในตัวเกมก็จะได้เห็นรูปร่างหน้าตาของตัวละครเวลาเดินเวลาวิ่งสวดมนต์นอกจากตัวละครมิวแล้วจะได้เห็นกราฟิกที่สวยขึ้นใน Open Meta 2บรรยากาศต่างๆที่ดีขึ้นต้องรอดูอีกทีว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอีกเกี่ยวกับตัวละครมิวไม่ว่าจะเป็นประวัติตัวละครหรือความสามารถของตัวละครในเกม Home Sweet Home Survive เอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ